วันนี้มาหมอซอยก้าครับวันนี้เรามีเคล็ดลับสำหรับคนที่กลัวผีมาบอกกันนะครับรวมทั้งเช็คข่าวหน่อยเขาบอกว่าสาวแต้วณัฐพรเนี่ยจะเตรียมเป็นเจ้าสาวคนต่อไปจริงหรือเปล่าจะมีข่าวดีๆให้เฮซะแล้วหลังนางเอกหน้าหวานแต้วณัฐพรที่ลงรูปตัวเองถือดอกไม้ช่อโตในบรรยากาศหวานๆแถมใส่แคปชั่นเป็นอีโมติคอนรูปเจ้าสาวและข้อความว่าฉันรักการถูกเซอร์ไพรส์ถามไปถามมาสาวแต้วบอกว่าเป็นเพียงการถ่ายมิวสิกวิดีโอเท่านั้นส่วนเรื่องความรักในชีวิตจริงกับหนุ่มต้นถึงแม้จะหวานสม่ำเสมอแต่ก็ยังไม่เคยคุยถึงเรื่องวิวาห์เลยขอทำงานกันก่อนจ้าฉันจะมีหยุดรักเธอแค่เพียงเพราะว่าถ้าไม่ได้รักกันพวกหนุ่มสาววงร็อกแนวใหม่สไตล์สการ็อกแอนด์โรลอย่างวงชบาบุกมาโปรโมทซิงเกิลถึง2เพลงรวดไม่ว่าจะเป็นเพลง 10% เพลงจังหวะสนุกสนานเนื้อหากวนๆและเพลงใหม่แกะกล่องอย่างขอพื้นที่เพลงช้าๆเนื้อหาดีๆฟังแล้วกระแทกใจคนที่แอบรักอยู่ข้างเดียวอ้าวถ้าอยากรู้ว่าจะเพราะโดนใจขนาดไหนก็ไปหามาฟังกันเลยนะจ๊ะเลิศส่วนใครที่เป็นโรคกลัวผีนางเอกน้องใหม่ดาต้าดารัญชรัตน์ที่เพิ่งจะชิมลางเล่นหนังผีเป็นครั้งแรกก็มีวิธีที่ทำให้เลิกกลัวผีแบบชวนสะพรึงมาฝากกันนั่นก็คือการเอาตัวเองไปอยู่ในสถานที่สุดร้อนต่างๆเพียงคนเดียวงานนี้เจ้าตัวบอกว่าถ้าไม่ช็อกหัวใจวายซะก่อนรับรองหายกลัวแน่นอนหอยกาเนาะ